สวัสดีครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีนะครับนี่วันนี้ก็เปิดตัวด้วยนี่ครับพรเจ้าสัวจริงๆแล้วพรเจ้าสัวต้นนี้ด่างแบบด่างจัดมากนะครับด่างจนแบบโอ้โหขาวทั้งใบเลยอันนี้ผมเอาอะไรนะใส่อะอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนะผมเอาใส่นะครับน้องก็เลยมีสีเขียวขึ้นมานะครับแล้วก็รอดนะครับเนาะรอดเลยนะครับวันนี้ก็บอนสีเบิร์ดชัยก็ดูเป็นบางต้นก็ไม่โตครับทุกท่านดูนี่ครับอย่างต้นนี้เกาะเกตต้นนี้นี่ไม่น่าจะรอดแล้วล่ะตุยไปแล้วนะครับดูเถอะครับ เดี๋ยวผมต้องรื้อนะครับเนาะรื้อใหม่แล้วก็ต้นนี้ก็ต้องรื้อใหม่นะครับดูครับกระบี่นายร้อยนะครับเดี๋ยวว่าจะรื้อทำใหม่เลยอันนี้ก็พรเจ้าสัวนะครับตุยไปละดูครับทุกท่านต้องรื้ออีกนะครับรื้อพรุ่งนี้พามารื้อดูนะครับเพราะว่าเน่ากันเป็นแถบๆอันนี้ขนาดน้ำในนี้แบบไม่ค่อยเยอะนะครับดูครับนี่ต้นนี้นี่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ตุยไปเรียบร้อยส่วนอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรที่ไม่โตนะครับก็ใส่ถุงอบไว้แล้วก็อันนี้เป็นเทพอักษรานะครับเทพอักษรานี่โตวันโตคืนเลยทุกท่านดูอู้ขาวนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ขาวเพราะว่าหนาวนะครับนี่เขาก็ด่างแหละแต่สีเขาเปลี่ยนไปละก็รอลุ้นว่าถ้าหายหนาวแล้วเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมนะครับจะกลับมาขาวเหมือนเดิมไหมนี่แต่ใบใหม่นี่ออกมาเหลืองๆแล้วล่ะนะครับรากก็ทะลุกระถางยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็พามาดูนี่ครับผมต้นจอมนี่ต้นจอมนางรากสดต้นจอมที่เราผ่าหัวไว้อะครับทุกท่านผมก็มาแช่น้ำนะครับนี่รากเดินแล้วนะครับถ้ารากออกแบบนี้เดี๋ยวเราเอาไปลงดินได้เลยนะครับเอาไปลงดินนี่เราเอาไปลงดินได้เลยนะครับผมเราก็ปลูกน้องได้เลยต้นจอมที่ผมผ่าไว้ก็มีนี่นี่ก็รากสดอีกต้นหนึ่งดูครับโอ้โหรากเต็มเลยครับทุกท่านนี่สวยนะนี่เราไปลงดินเดี๋ยวเขาก็ฟื้นนะครับเดี๋ยวเขาก็ฟื้นนี่ครับง่ายๆเลยนะครับเนาะไม่ต้องเอาไปลงดินเอามาแช่น้ำก่อนเดี๋ยวดูโอ้รักเอ๋ยเห็นไหมอันนี้คือรักเอ๋ยนะครับนี่นี่รากมาแล้วครับทุกท่านนี่รากเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ารากน้องเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมจะเอาไปลงดินนะครับก็มีอีกต้นหนึ่งมีนี่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 อันนี้เป็นเท้ารำไพนะครับผ่าไว้นี่รากก็เริ่มมาแล้วนะครับเนาะเอาแช่น้ำไว้น้ำก็ไม่ใช่น้ำอะไรหรอกครับทุกท่านน้ำเปล่าๆนี่เลยครับนี่เป็นต้นจอมที่ผมผ่าหัวไว้แล้วก็เอามาแช่น้ำไว้นะครับนี่รากก็เดินดีแล้วนะครับเดี๋ยวดูนี่อันนี้คือยอดมงกุฎดูโอ้โหเดี๋ยวเราเอาแต่ยอดเขากุฎนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปลงดินนี่โตไวมากนะครับนี่เดี๋ยวไปลงดินแล้วโตไวมากนี่ครับรากแบบรากเยอะเลยนะครับทุกท่านโอ้สวยสวยสวยเนาะนี่ก็เอาแช่น้ำไว้นะครับนี่ใบเบยนี่เดี๋ยวตัดทิ้งหมดนะครับเพราะเขามีรากเนาะนี่ก็เป็นบอนสีอีกส่วนหนึ่งในตู้นี้นะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยโตนะครับอันนี้ก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะครับต้นนี้ปักษาพนาวันครับทุกท่านนี่ก็เกือบไม่รอดมีชักใบสั้นมาใบหนึ่งนะครับใบนี้แล้วก็ใบอื่นออกมาปกติเลยนะครับเนาะก็ยังไม่ได้ทำจำนวนเพราะว่ารอนะครับรออย่างเดียวเบิร์ดชัยนี่จะเป็นสวนที่แบบไม้จำนวนออกช้านะครับเนาะออกน้อยนะครับออกน้อยแล้วก็ออกช้าเพราะว่าผมจะคัดนะครับคัดเอาต้นที่ดีๆแข็งแรงสวยๆปล่อยนะครับแล้วก็ซื้อต้นเล็กๆมาเป็นแม่พันธุ์กว่าจะโตก็ 3-4 เดือน 6-7 เดือนนะครับกว่าจะได้ผ่าอีกก็นานหน่อยนะครับแต่เน้นคุณภาพแล้วกันนะครับเนาะ
มีน้อยแต่เน้นคุณภาพนี่ไม่ได้ขายแบบขายเยอะแยะอะไรมากมายนะครับก็ทำแบบสนุกสนุกนะครับทำเป็นอาชีพเสริมทำสนุกสนุกมีเยอะเราก็เหลือเราก็แบ่งขายนะครับเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับดูบอลสีที่ผมคัดไว้ก็ไม่ค่อยมีเยอะแล้วนะครับอันนี้ที่ไม่ขายคือมันไม่สวยนะครับเนี่ยเนี่ยครับที่ผมไม่ได้แบ่งขายเพราะว่ามันไม่สวยเนาะอย่างต้นเนี้ยครับนี่ศิลาหุ้มทองเขียวกับแดงอยู่ด้วยกันอันนี้คือชิ้นผ่าชิ้นเดียวกันนะครับเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่สวยนี่ครับผมก็เลยไม่ได้ขายนะครับมันเขียวมันอะไรแบบเนี้ยทุกท่านอาจจะยังไม่ค่อยสนใจนะครับมันเป็นบอลแบบบอลไม่สวยเนาะดูยอดมงกุฎต้นนี้มันก็ยังไงไม่รู้ผมก็เลยไม่ได้แบ่งขายนะครับจะหาขายแต่ต้นที่มันสวยๆแล้วก็แบบดูดีดูดีหน่อยนะครับมันถึงจะสมราคาหน่อยนะครับดูเถอะครับมันงิ๊กงิ๊กนะครับเนาะต้นพวกนี้ก็เลยไม่ได้ขายนะครับเดี๋ยวก็ดูฟอร์มดูอะไรกันอีกทีนะครับอย่างเนี้ยครับนกสุดแสวงเนี่ยผมว่ามันสวยนะจริงๆแต่ถ้าเอาขายก็คนก็ไม่ค่อยสนใจนะครับก็เลยแบบเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับไม้พวกนี้นะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆก็คือพามาดูไม้จอมนะครับไม้จอมที่เราเอาแช่น้ำไว้นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเขาก็สดชื่นนะครับออกรากมาแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับเนาะง่ายดีนะครับเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ